สามอันดับกระทูย่อดนิยมของพันทิพป,ประจำวันพุธที่5ตุลาคมเริ่มที่กระทูอันดับที่1ให้แฟนพาไปโรงพรยาบาลแต่แฟนไปรอที่รถ ก็คือเจ้าของรทูเนี่ยเขาบอกให้แฟนเนี่ยพามาโรงพยาบาลแต่ว่าแฟนเนี่ยไม่ยอมลงมาจากรถเลยก็คือนั่งรออยู่ในรถจนกระทั่งเจ้าของรทูเนี่ยหาหมอเสร็จสิ้นกระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็ยังไม่ลงมาเลยรู้สึกน้อยใจก็คือการที่เราเนี่ยมาหาหมอเราเนี่ยก็จะต้องการกําลังใจไหมก็คือต้องการเพื่อนที่จะมาแบบเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจเนี่ยแต่ว่าเนี่ยพามาแล้วเนี่ยไม่ยอมลงจากรถเนี่ยมันทําให้เจ้าของรทูเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเขาไม่ห่วงเราเลยหรือเปล่าหรือ ือเจ้าของกระทู้เนี่ยบอกว่าคิดไปเองไหมน้อยใจไปเองหรือเปล่าเนี่ยเพื arn, 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 ่อนๆพี่ๆน้องๆพันทิปเนี่ยหรือที่มีแฟนเนี่ยคือเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นแค่แฟนเจ้าของกระทู้เนี่ยคนเดียวเท่านั้นจ้ะความเห็นของสมาชิกอย่างท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊แฟนหรือแท็กซี่กันแน่ เขาคอมเมนต์อีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าแฟนคุณคนเดียวแหละที่เป็นแบบนี้เนี่ยแฟนคนอื่นเขาเนี่ยจะมีแต่ว่ามาถือน้ําถือยาติดต่อแพทย์พยาบาลเข็นรถได้หรือถ้าอุ้มได้เนี่ยเขาก็ทําไปแล้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยเลิกเลยดีกว่าจ้ะแล้วก็อีกความที่เห็นหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไปถึงที่ถ้าเบบดเกิดไม่ได้ติดธุระหรือมีงานอะไรที่ต้องทําเนี่ยก็น่าจะลง ไปเป็นเพื่อนกันสักหน่อยไหมยิ่งถ้าเป็นโงรงพยาบาลของรัฐบาลด้วยเนี่ยไปสองคนเนี่ยดีเลยเพราะว่าคนนึงเนี่ยหากคนนึงเนี่ย ต้องไปห้องน้ําหรือว่าไปทําอะไรเนี่ยก็จะได้มีอีกคนนึงเนี่ยคอยดูไว้ได้แล้วก็ยิ่งต่อไปนะถ้าเกิดแก่ตัวลงเนี่ยหรือว่าต้องมีการพาสาวสวหรือสูงวัยเนี่ยสองคนเนี่ยยังแทบไม่พอเลยกับการไปโรงพยาบาลเพราะว่าคนนึงเนี่ยจะต้องไปเดินเอกสารไปรับยาอีกคนนึงเนี่ยก็จะต้องเป็นการประกบผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุวัยนั่นเองแล้วยิ่งยิ่งถ้าเกิดมีเรื่องของอาการที่มันซับซ้อนที่ต้องคุยกับคุณหมอเนี่ยบบลึกๆเลยเนี่ยก็น่าจะได้มีเพื่อนเนี่ยไป นั่งช่วยกันฟังคุณหมอจะได้ไม่ตกหล่นหรือว่าสวสามารถที่จะช่วยถามคําถามนู่นนี่นั่นได้นั่นเองจ้ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของสมาชิกที่ร่วมพูดคุยกันมาดูกระทู้อันดับที่สองวันพีสปอยหนึ่งพันชื่อตอนการประจนภัยในเกาะแห่งวิทยาศาสตร์โดยปกตอนเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตทาวถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งนั่นเองโดยบอลน,นี่เนี่ย เปิดเผยว่าพ่อของเธอหรือบาโทรมิวคูมาเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นอาวุธมนุษย์โดยเวกาพังและก็ในตอนนี้เนี่ยก็มีเวกาพังเนี่ยอยู่ทั้งหมด6ปปรููแบบด้วยกันเนี่ยก็เป็นเพรวาวะผลงานวิจัยของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนั่นเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ซ p 0นเนี่ยก็กำลังมาเพื่อที่จะฆ่าเวกาพังโดยมีเซราฟิมคูมาเนี่ยมากับพวกเขาด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ์ตูนสปอยวันพีชตอนล่าสุดนั่นเองซึ่งความหเห็นของ มาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้น้ำแข็งในปกก็มีโอกาสอยู่2ออย่างก็คือเป็นอาโอ หรือเป็นตัวละครใหม่ผู้ใช้ผลสัตว์มายาที่เกี่ยวกับน,น้ําแข็งได้นั่นเองส่วน CP0 เนี่ยมาฆ่าเวกาพังเนี่ยสงสัยเนี่ยมีเหตุอยู่หลายเรื่องด้วยกันไหนจะเรื่องของผลมังกรเทียมเรื่องของคูม,ม้ามาคุมค้มกันเรือซันนี่หรืออะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะอยากจัดการก็ไม่แปลกหรอกเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะมองว่าอยู่เบื้องหลังร่วมมือกับกลุ่มปฏิวัติก็ได้แล้วว่าแต่เซลาฟิมเนี่ยเอามาสังหารคนสร้าง จะช่วยอะไรได้อีกสมาชิกอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าพอหมดประโยชน์เนี่ยหรือถูกมองว่าอาจจะกลายเป็นศัตรูกับรัฐบาลในอนาคตหรือเปล่าก็เลยถูกสั่งเก็บเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนั่นเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการคาดเดาแล้วก็อาจจะต้องอาจหรืออาจจะไม่ต้องให้เวกะพังไปสร้างอาวุธแบบนี้ให้ใครอื่นๆอีก,อกนั่นเองจ้ะนี่ก็เป็นที่สมาชิกเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันมาที่กระทูอันดับ3เชียร์สด a uh, woman w c h 2022เฟส2วันที่5ตุลาคมเวลา2ทุ่มไ h a i l a ด์ Thailand VS g e r รม n y ก็กระทู้นี้ก็เป็นกระทู้เชียร์สดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงระหว่างทีมชาติไทยกับเยอรมนีเมื่อคืนนี้เองที่มีสมาชิกเนี่ยมาวมพูดคุยถึง3,360ความคิดเห็นจ้ะโดยเยอรมน,นีเนี่ยเขามีการขึ้นนำเซตแรกด้วยสกอร์25ต่อ19ตามมาด้วยเซตที่2ที่ยังคงได้เปรียบอยู่ก็เอาชนะไปได้25ต่อ23กลายเป็นว่าเยอรมนีเนี่ยขึ้น นำสอตัว0นเซตส่วนเซตที่ถักเซตที่สนี่ยไทยเนี่ยเริ่มเร่งเครื่องแล้วก็ทำสกอร์ไปได้25ต่อ18ก็ทำให้ตีตื้นขึ้นมาเนี่ยเป็น1ต่อ2เซตแต่ว่าน่าเสียดายจ้ะที่เซต4เนี่ยทีมไทยเนี่ยไม่สามารถต้านทานเยอรมนีไหวก็จบลงด้วยสกอร์อยู่ที่25ต่อ23ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยเนี่ย พ,พ่ายแพ้ทีมชาติเยอรมนมีไปหนึ่งต่อสามเซตนั่นเองจะ้ะซึ่งความเห็นของสมาชิกที่มาร่วมพูดคุยกันในกระทู้นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยกันนั่นเองจะ้ะและนี่ก็เป็นหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ความเห็นที่สมาชิกพันทิปเนี่ยร่วมพูดคุยกันใน3อันดับกระทู้ยอดยนิยมประจําวันพุธที่5ตุลาคมค่ะ